ฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกับลิลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิลี่กลับมาพร้อมกับการทำฮอลฮอกไกโดนะคะก็คือเป็นทริปล่าสุดที่ลิลี่ไปเที่ยวมานะคะช่วงปีใหม่นั่นเองค่ะโดยจะบอกว่าการไปเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มีสติมากก็เลยอยากจะเอาไอเทมต่างๆที่ได้มานะคะยกเว้นพวกของกินเพราะว่าได้มีการแจกจ่ายไปให้ครอบครัวเรียบร้อยแล้วน่าจะกินหมดกันไปจนอิ่มน้ำสำราญแล้วเนี่ยหรือจริงๆแล้วอาจจะไปเกาะอยู่ตามพุงของลิลี่ด้านหลังก็วันนี้ก็จะมีแต่แค่แบบพวกเมคอัพเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องลิลี่นาวิยาด้วยนะคะเวลาเรามีคลิปถัดไปเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับสิ่งแรกที่เราจะมาพูดถึงในการฮอลครั้งนี้กันก่อนนะคะก็คือกองเสื้อผ้าที่ได้มาจากฮอกไกโดนั่นเองเรามาดูแบบชิลๆที่ใส่ได้ในทุกๆวันกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยลิลี่ไปซื้อมาจากร้านช็อปมือสองของเขานะคะที่อยู่แถวๆโอโดรินะคะก็จะได้เป็นเสื้อสีชมพูโปโลที่แบบน่ารักมากๆมีสายคล้องคอเป็นแบบนี้ด้วยนะคะคือแบบเบลๆใส่ไปอีกนะจ๊ะรวมไปถึงเสื้อสีม่วงตัวนี้นะคะก็คือเป็น texture ที่ฟุ้งฟิ้งเป็นของลาบลอเรนเหมือนกันนะคะเป็นลายตารางแบบนี้คือน่ารักมากๆค่ะอันนี้เนี่ยลิลี่ได้มาจากการที่ไปเดินตรง JR นะคะก็คือตรง JR Station Sapporo เนี่ยก็คือได้เป็นตัวนี้มาอันนี้ลิลี่ใส่ไปเที่ยววันที่4พิพิธภัณฑ์เบียร์ด้วยนะคะตัวนึงนี้น่าจะตกแค่600บาทเท่านั้นนะคะคือราคาแบบดีมากนะคะแล้วก็แบบน่ารักใส่สบายด้วยอันนี้ลิลี่ได้มาจาก Vigo อันนี้ราคา 1,999 เยนจาก 2,999 เยนนะคะก็คือเป็นเสื้อไหมพรมแบบนี้นะเป็นสีครีมแบบนี้คือดูน่ารักมากๆแต่ก็คือไม่รู้จะใส่ไหนโอกาสไหนเพราะประเทศไทยก็ร้อนมากๆนะคะไปทริปหน้าเดี๋ยวลิจะเอาไปใส่ด้วยนะคะก็เป็นแจ็คเก็ตแบบนี้ตัวสั้นแบบนี้เลยค่ะได้เป็นชุดนอนนะคะอันนี้น่าจะลดมาเหลือประมาณ 1,900 เยนอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ600บาทอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์กระต่ายน้อยที่น่ารักมากๆนะยังไม่ได้แกะใส่คือแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งนี่เลยกระต่ายอยู่ตรงนี้ที่ชอบมากนุ่มนิ่มไปอีกอ่ะจ๊ะแกะออกมาก็จะเป็นชุดเดรสยาวแบบนี้เลยนะคะก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวลิลี่จะเอาไปซักแล้วเอาไปใส่แล้วเพราะว่าผ้านิ่มมากเลยค่ะแล้วก็มีกางเกงอันนี้จากร้าน Vigo ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นกางเกงแบบลูกฟูกนะจั๊มเอวแบบนี้นะคะสไตล์ญี่ปุ่นดีนะคะชิคๆคูลๆใส่แล้วสบายด้วยสามารถใส่กับอากาศบ้านเราได้ก็เลยซื้อมาอันนี้น่าจะราคาประมาณ600บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผ้าพันคอนะจ๊ะคือแบบนุ่มมากอันนี้ไปซื้อที่ JR Station มาเหมือนกันนะคะคือใส่แล้วแบบเป็นลูกแบบลูกคุณสีมันเป็นสีแบบน้ำตาลแบบโทโทอ่ะคือแบบสวยมากๆทุกคนอาจจะงงนิดนึงทำไมกล้องเปลี่ยนระยะเลยคือเมื่อกี้กล้องแบตหมดนะคะถ่ายมาเยอะหลายคลิปมากก็เลยเปลี่ยนกล้องใหม่นะคะเป็นกล้องแบบที่เลนส์มันออกกว้างนิดนึงนะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนสามารถบอกได้นะว่าชอบกล้องแบบไหนระหว่างใกล้กับไกลนะเดี๋ยวลิลี่จะได้มาลองดูนะเผื่อจะได้เปลี่ยนกล้องถ่ายเป็นแบบอื่นบ้างนะคะซึ่งอันนี้กลับมาถึงอันนี้น่าจะราคาประมาณ 1,000 บาทนะคือเป็นผ้าพันคอที่นิ่มนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นได้ดีมากๆเลยนะลิลี่ชอบมากเวลาใส่ไปมันเข้าได้กับหลายๆชุดนะคะแล้วก็ทำให้ลุคดูแพงแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายตอนที่ไปเจอหิมะดีมากๆเลยนะจ๊ะโอ้คุณลุงสมใหม่จะมารับเมื่อไหร่ก็อาจจะไม่ทราบได้นะจ๊ะลุคของลิลี่วันนี้ก็คือดูฮารุฮารามากอะพอไปแล้วยิ่งทะลุทะลักเข้าไปอย่างรองเท้าคู่เดียวที่ได้จากทริปนี้นะคะก็เป็นรองเท้าของแวนสีนี้จะเป็นสีแบบครีมนะคะอันนี้ท่านซื้อให้ลิลี่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะซึ่งก็แบบน่ารักดีตอนที่ลิลี่ใส่นะลิลี่จะขึ้นรูปไว้ให้นะคะก็เข้าได้กับหลายๆชุดเพราะลิลี่เป็นคนที่แบบแต่งตัวเป็นโทนแบบปกติสีไม่ค่อยฉูดฉาดอยู่แล้วนะก็เลยเป็นรองเท้าที่แบบเหมาะกับหลายๆชุดของลิลี่นะคะที่เป็นโทนแบบครีมๆไม่รู้ที่ประเทศไทยเข้าหรือยังนะคะแต่ว่าอันนี้คือไปซื้อได้ที่ ABC มานะคะแล้วก็ใส่เนี่ยกัดเจ็บมากบอกเลยเพราะลิลี่เป็นคนไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะคือมันกัดลิลี่ซะแบบเวอะหวะไปหมดเลยนะคะก็เลยมาใส่เป็นแบบเหยียบส้นส้นมันก็อาจจะดูแบบกว้างๆหน่อยเพราะลองใส่แบบเหยียบส้นดูมันก็เท่ไปอีกแนวนึงดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบใส่กับถุงเท้าก็สามารถใส่ได้แต่ลิลี่ไม่ค่อยชอบใส่ลิลี่อยากแบบโชว์เท้าเปล่าเปลือยของลิลี่ลิลี่รู้สึกรำคาญเวลาใส่ถุงเท้านั้นเท้าเหม็นด้วยนะคะแต่คนอาจจะบอกว่าไม่ใส่ถุงเท้าอาจจะเท้าเหม็นยิ่งกว่าแต่ลิลี่ไม่สนใจใยดีอะไรหรอกอยู่
ก็แอคทีฟต่อมานะจ๊ะเป็นเหล่าที่มาร์กหน้าเราก็จะมาฮอลกันนะว่าได้ที่มาร์กหน้าอะไรมาจากคลิปนี้บ้างนะคะซื้อมาจาก It's the move มาร์กหน้าน้องอลิสมาร์กหน้าแบมบี้มาร์กหน้าดัมโบแล้วก็มาร์กหน้าหมีภูซึ่งแต่ละอันก็มีคุณสมบัติอะไรก็ไม่รู้นะคะก็ไม่สามารถตอบได้เลยนะก็คือน่าจะให้ความชุ่มชื้นทั้งหมดนะเพราะเขาเขียนว่า moisturizing แต่ว่าไม่รู้ว่าแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปใช้ในตาม IG story นะก็สามารถไปดูกันได้ที่ IG Lily Navia นะจ๊ะในขณะที่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นหน้าโปเกมอนอยู่ข้างในนี้นะคะ Lily เลยซื้อมาเป็น2อันด้วยกันเป็นลายปิกาจูอันนี้นะคะแล้วก็เป็นลายตัวนี้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะคือน่ารักดีก็เลยซื้อมาเป็น2อันนี้นะอันนี้เนี่ยที่เห็นว่าแบบซื้อมาดูมีประโยชน์นะอันนี้เป็นมาร์กหน้าทองคำซึ่งคิดว่าคุณแม่จะต้องชอบมากแน่ๆเพราะว่าคุณแม่ดูชอบอะไรที่แบบมีความหรูหรามาเห่าเป็นทองคำก็เลยซื้อมาให้คุณแม่ลองใช้ดูนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้สักทีเพราะว่าเอามาฮอลก่อนนะรู้สึกว่านี้ดูเป็นอะไรที่ดังมากในญี่ปุ่นนะในช่วงนี้นะเห็นร้านหลายๆร้านเขาขายกันเยอะมากเลยนะคะก็เลยซื้อมาให้คุณแม่ลองใช้ดูน่าจะมีส่วนผสมที่ทำให้แบบหน้ามีความอิ่มเด้งฟื้นคืนบำรุงผิวอะไรต่างๆนะแล้วก็กลับมาอยู่ในส่วนของมาร์กหน้าแบบน่ารักติงตองปัญญาอ่อนของลิลี่แล้วก็คือเป็นลายแพ็กเกจล้วนๆเมโลดี้แล้วก็คิตตี้นะคะซึ่งข้างในเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะออกมามันจะเป็นลูกกระต่ายเมโลดี้กับคิตตี้ด้วยคือน่ารักมากอะยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นซื้อเป็นพินพอยต์เฟสมาร์กมาด้วยนะคะก็คือเหมือนมาร์กอันนี้มันไม่ใช่มาร์กที่เป็นเหมือนปิกาจูหรือว่าตัวไมเมโลดี้คิตตี้ที่ลิลี่ซื้ออะมันจะเป็นแบบเหมือนสติกเกอร์มาร์กอะแบบแปะเป็นจุดๆไปอะก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่เก๋ดีนะคะใน1ซองน่าจะประกอบไปด้วย5แผ่นสติกเกอร์นะคะดูน่ารักดีก็เลยซื้อมาจ้าซื้อเป็นตัวอาลาดินอันนี้มานะคะเป็นเลิฟไลเนอร์เพนซิลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยซีรีส์ซื้อเป็นสีมีเดียมบราวน์มาเป็นสีฟ้าน่ารักมูมิงแบบนี้นะคะเฮ้ยน่ารักมากอะคือเลื่อนขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้ด้วยอะคือน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลองใช้ดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงเอาจริงๆนะของญี่ปุ่นก็คือไม่ผิดหวังอยู่แล้วยังไงก็ใช้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติก็ซื้อของตามแพ็กเกจที่ญี่ปุ่นตลอดแล้วก็ใช้ดีตลอดนะคะอายไลเนอร์เหมือนกันนะซึ่งก็คล้ายๆกับตัวนี้แหละเป็นสีเดียวกันด้วยนะแต่ว่าซื้อมาเพราะแพ็กเกจเป็นกรีนเมนน่ารักดีคือดีอัพอันนี้ซื้อมาตุนไว้2อันเลยนะคะซื้อเป็นแบบลิควิดซิลกี้ลิควิดอายไลเนอร์ทั้ง2อันเลยจ้าหลายๆคนก็รู้ว่าลิลลี่ชอบอยู่แล้วนะซื้อเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็น One Day Tattoo นะคะเป็นลายมินนี่เมาส์คือลิลลี่เป็นคนชอบอายไลเนอร์ของญี่ปุ่นมากครั้งนี้ก็เลยซื้อตุนเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นสีแบบน้ำตาลเข้มเหมือนกันอันนี้เป็นลิปมันของเซรามูนนะจ๊ะเป็นลิปครีมส่วนอันนี้เป็น Hot Eye Pack นะคะก็คือตรงข้างล่างของเขาอะมันจะเป็นครีมที่แบบมีความอุ่นๆเป็นรูปแพ็คเกจน้องหมีแบบนี้นะคะโดยทาไปมันจะมีความแบบอุ่นๆใต้ตานะแล้วก็มีมาร์กตาแปะไว้ให้ด้วยอันนี้น่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ 4-500 บาทค่ะแล้วก็ซื้อต่างหูมาจาก It's Demo ด้วยเป็นแบบอันเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นรูปนกกระดาษนะคะแล้วก็รูปพัดค่ะเป็นแคนเมดนะคะก็คือเป็นที่ทำให้ขนตามันชูเชิดเป็นสีแบบใสๆนะก็เป็นอะไรที่ดีงามพระราม8มากก็เลยไปซื้อตุนมานะคะอันนี้น่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทแล้วก็ซื้ออันนี้เป็นกลอสของแคนเมดมาด้วยนะคะเบอร์4เพราะว่าข้างในมันมีกากเพชรกากเพชรลิลลี่จะเอามาลองใช้ดูเพราะลิลลี่อินกับกลอสมากช่วงนี้แล้วก็ซื้ออันนี้นะคะเป็นที่ปัดขนตาของ Kiss Me Heavy Rotation ที่ลิลลี่ชอบนะคะซื้อมาตุนเอาไว้อันนี้เขาบอกว่ามันจะล้างออกง่ายขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารุ่นใหม่ของเขาเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็น Blooming Lip Color ซื้อมาพอแพ็คเกจเป็น Aerial คือน่ารักมากทุกอย่างที่ซื้อมาล้วนเป็นพอแพ็คเกจหมดเลยคือน่ารักมากๆนะคะอันนี้ซื้อมาจาก Donkey Hotel นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ300บาทค่ะแล้วก็ซื้อครีมหมักผมฟีโน่ด้วยอันนี้จริงๆซื้อมา2กระปุกแต่ว่าให้ลาล่าเอาไปใช้แล้วกระปุกหนึ่งนะคะคือมันเป็นครีมหมักผมที่ดีมากๆอันนี้ได้รับการป้ายยามาจากพี่วาเลนไทน์มันจะช่วยทำให้ผมของเรามีความแบบนุ่มลื่นมากๆอะลิลลี่เป็นคนทำสีผมอะค่ะใช้ตัวนี้แล้วคือหอมมากแล้วก็แบบไม่ทำให้หัวมันด้วยนะคะคือดีมากอันนี้ถ้าเกิดใครไปอะรับรองว่าต้องซื้อนะราคาก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคือถูกมากแล้วก็มีแฮนด์ครีมน่ารักน่ารักด้วยจ้าซื้ออันนี้มาจากร้านบีโก้นะคะเป็นแบบรูปพีแบบนี้นะอันนี้ก็คือหอมมากเป็นอะไรที่ลิลลี่พกติดกระเป๋านะคะก็จริงๆอ่ะมันเป็นของเกาหลีแต่ว่าอันนี้บังเอิญไปเจอที่ร้านวีโก้พอดีอันละประมาณ100บาทนะคะเป็นกลิ่นพีชแบบนี้คือน่ารักมากแล้วก็กินแล้วแบบปากหอมดับกลิ่นปากได้ดีแพ็คเกจก็น่ารักพกได้ดีด้วยนะคะอมแล้วอร่อยด้วยชอบมากเลยค่ะก็เลยซื้อมาตุนไว้4อันปิดท้ายด้วยแฮนด์ครีมเหมือนกันจาก It's Demo นะจ๊ะก็จะมี Chip and Dale แมวมารีตัว Miss Bunny
คือน่ารักมากอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครอยากได้นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ IG ลิลลี่นาวิยานะเดี๋ยวลิลลี่จะแจกของไม่ Facebook ก็ IG แหละสักช่องทางหนึ่งก็คือซื้อมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับการฮอลเจแปนฮอกไกโดรอบนี้ที่แบบมีสติมากๆของลิลลี่นะคะก็คือเรียกได้ว่าซื้อแล้วก็แบบมีการยังคิดก่อนนะก็เป็นของที่ได้ใช้จริงๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ของบิวตี้อาจจะเป็นของที่มีของใช้จริงๆแล้วก็ของที่ลองใหม่ๆเพราะแพ็กเกจน่ารักด้วยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อเรื่องแพ็กเกจน่ารักอยู่แล้วนะคะลิลลี่ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนี่คือยังเคี้ยวลูกอมไม่หมดแต่คือหอมอร่อยมากก็เลยเคี้ยวไปด้วยพูดไปด้วยนะคะต้องขออนุญาตด้วย คือแบบถ้าเกิดพูดไปเนี่ยน้ำลายแห้งเหม็นปากตัวเองมันก็ไม่ไหวเนาะนี่ก็คือแบบกลิ่นปากตัวเองจะได้หอมเองด้วยถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย